สวัสดีครับท่านผู้ชมครับซาบะนิวส์ทอล์กนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใน1 อาทิตย์เนี่ยเราจะมีข่าวสารอะไรที่จะต้องคุยกันปัญหาของสังคมบ้านเราเนี่ยมีมากมายผมเชื่อว่าซาบะนิวส์ทอล์กก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถมานั่งคุยกันได้ส่งข้อความเข้ามาได้ในไลฟ์แชทนี่ได้เลยนะครับใครมีอะไรตรงไหนก็ส่งมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันนะครับวันนี้ผมมีประเด็นอะไรที่จะต้องคุยกันบ้างนะครับประเด็นแรกอยากมาชักชวนทุกท่านทําบุญร่วมกันเมื่อมีโอกาสผมก็จะชอบช่วยเหลือคนผมเชื่อว่าคนทุกคนมีความตั้งใจต่างกันทําบุญของผมเนี่ยผมจะเน้นคือช่วยคนช่วยคนที่เดือดร้อนช่วยคนที่ต้องการโอกาสที่ดีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับผมได้ไปช่วยน้องกุ้งถ้าได้เข้าไปตามในเพจของ Accessibility is Freedom ในเว็บของเรานะเจ้ากุ้งเนี่ยเป็นน้องที่ตอนที่ไปคุยกับเขาครั้งแรกนะครับ8 ปีเขาอยู่ติดกับบ้านช่วยเหลือตัวเองได้น้อยมากนะครับผมมีโอกาสได้รู้จักเขาเนี่ยเพราะว่าเขามาทักทายกับผมนะครับในทาง Facebook นี่แหละพอได้คุยกันเนี่ยผมก็ค่อยๆได้รับข้อมูลจากเขาแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะน้อง8 ปีอยู่กับบ้านมันไม่ใช่ละชีวิตคนมันจะต้องมีเดินต่อไปมันต้องมีการเคลื่อนไหวสุดท้ายผมก็เลยได้ไปหาเจ้ากุ้งนะครับเล่าให้ฟังผมก็ชักชวนบอกว่าให้กุ้งหน้าที่ของเราคือตอนนี้ไม่ว่ามันร่างกายจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็แต่หน้าที่ของเราคือยังจะต้องชีวิตต้องเดินไปครับก็ไปแนะนำน้องไปให้กำลังใจแล้วก็สุดท้ายก็คุยกันสรุปว่าน้องก็ไปเรียนนะครับผมก็ช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วยพาน้องเขาไปหาที่เรียนผมก็แนะนำไปที่พัทยาโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถนะครับที่เมืองพัทยาเป็นที่ที่ผมเคยเรียนเมื่อตอนเด็กๆนะถ้าพวกเราได้ดูข่าวเมื่อเร็วๆมานี้ผมโพสต์ลงในเพจของเรานะครับของ Accessibility is Freedom นะครับก็มาอัปเดตว่าเฮ้ยน้องเขาเนี่ยกำลังจะจบแล้วครับเดือนหน้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเล่าย้อนหลังนะครับเดือนหน้าเขาจะจบผมตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมน้องเขาสักหน่อยที่โรงเรียนใครสนใจบอกนะครับเดือนหน้าเราจะไปกันไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบนะครับแล้วเราก็ไปหาเจ้ากุ้งกันผมได้ช่วยสอบน้องสองท่านนะครับมีเจ้ากุ้งแล้วก็เจ้าแฮมตอนนี้น้องเขาเรียนใกล้จะจบแล้วเป็นการเรียนครั้งแรกที่ผมพาเขาไปโรงเรียนสอบถามล่าสุดที่คุยกันน้องเขาก็สนใจจะศึกษาต่ออีกอย่างน้อยก็ได้วุฒิปริญญาตรีเพื่อให้ส่งผลให้ได้ทำงานมากขึ้นลองดูตอนนี้กำลังหาที่โรงเรียนเพื่อให้เรียนนะครับก็คงเป็นที่กรุงเทพนี่แหละก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันต่อเนื่องของเจ้ากุ้งนะครับเอาล่ะอันนี้คือเรื่องเจ้ากุ้งสองท่านกุ้งและแฮมไอ้แฮมเนี่ยผมพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาคุยเนาะตัดกลับมาผมอยู่ใกล้ๆตลาดรถไฟศรีนครินทร์ผมไปบ่อยๆเออะก็ไปที่นั่นแหละไปหาเที่ยวเล่นกันไปหาซื้ออะไรทานกันนะครับพอดีมีอยู่วันหนึ่งนะครับเมื่อสัก4 เดือนที่แล้วผมก็ไปเจอน้องอยู่คนหนึ่งเด็กกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกอะครับเข็นรถเข็นครับท่านผู้ชมครับเล่นซนตามภาษาเด็กนะครับตัวอ้วนๆท้วมๆหน่อยนะครับนี่คือประเด็นที่ผมจะเล่าให้ฟังล่ะครับเอ๊ะผมเห็นครั้งหนึ่งครั้งสองเข็นรถเล่นผมก็ไม่ได้อะไรก็ผ่านๆไปมีอยู่วันหนึ่งผมเข้าไปตลาดศรีนครินทร์อีกแล้วแล้วก็ไปเจอน้องคนเดิมเนี่ยครับน้องคนเดิมนี่แหละนั่งนะครับขายของอยู่เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับเห็นไหมครับผมเห็นน้องเขานั่งขายของอยู่กับคุณยายแกมากับยายมานั่งขายของขายตุ๊กตาผมถ่ายภาพมานิดเดียวนะครับขอน้องเขาถ่ายภาพเจอยายคุณยายนั่งคุยขายของกันผมก็ได้ด้วยความสนใจนะครับผมก็ถามเออโอเคข้อมูลที่ได้จากคุณยายหลังจากนั้นผมก็โทรไปคุยด้วยอีกนะครับคุยกับคุณยายก็ดูแล้วน้องอุ้มบุญเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณแม่คุณยายแล้วก็ลูกๆคุณยายอีกหลายๆท่านดูท่าทางเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะครับ
คุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องอุ้มบุญเนี่ยคนเดียวนะครับเป็นซิงเกิลมัมก็ฐานะก็น่าเป็นห่วงนะครับน้องอุ้มบุญยังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่ได้ทําอะไรได้ข้อมูลคร่าวๆมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเหมือนกับมีปัญหาเหมือนกับมีน้ําในสมองอะไรตอนเกิดมาแล้วหมอก็ต้องผ่าตัดโน่นนี่นั่นแล้วตอนนี้คือรู้สึกว่าผมดูแล้วอาการคล้ายๆเป็นอัมพาตหรือเป็นอัมพฤกษ์ที่เราเรียกกันว่าอัมพาตชั่วคราวอะไรเนี้ยครับซึ่งก็มีปัญหาเรื่องร่างกายมีปัญหาเรื่องขับถ่ายพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าน้องอบุญอายุ10 ขวบแล้วนะยังไม่ได้เคยพยายามไปเรียนไปโน่นไปนี่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวผมก็ถามคุยกับคุณยายเขาพอคุยกันก็ได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วผมก็ถามน้องถามก็บอกคุณยายว่าเอาล่ะผมตัวผมเองเนี่ยผมชอบที่จะช่วยเหลือคนแต่ผมไม่ชอบที่จะให้เงินคือผมมองว่าเหมือนผมที่เคยเขียนโพสต์บ่อยๆก็คือว่าการให้เงินเนี่ยมันแค่ชั่วคราวให้แป๊บเดียวก็หมดให้ไป10,000ใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะแต่ว่าผมตั้งใจที่สุดก็คือผมก็บอกคุณยายไปว่าเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีช่วยเหลือน้องให้สามารถอย่างน้อยตอนนี้อายุ10 ขวบเนี่ยเขาต้องได้เรียนหนังสือนะครับผมกำลังจะพยายามติดต่อเข้าไปในองค์กรที่ดูแลที่สามารถทำให้น้องเขาสามารถมีเข้าไปใช้ชีวิตไปเรียนหนังสืออาจจะต้องเป็นโรงเรียนประจำที่เป็นโรงเรียนอาจจะเบื้องต้นนะที่ผมคิดไว้ในใจในกรุงเทพเนี่ยก็ตอนเด็กๆผมก็เคยไปพักก็เป็นผมเคยไปอยู่ที่โรงเรียนศรีสังวาลอยู่ตรงนนทบุรีครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาก็ยังผมยังไม่ได้ไปคุยยังไม่ได้ไปดูเขาที่บ้านว่าฐานะเป็นอย่างไรแต่ว่าจากการบอกเล่าของคุณยายน้องอมบุญเนี่ยน่าเป็นห่วงทั้งสภาพครอบครัวทั้งคุณแม่ที่ต้องทำงานรับจ้างรายได้ก็นิดเดียวก็เอามาจุนเจือกันในครอบครัวใหญ่ๆนะครับมีคุณยายเขามีลูกอยู่3-4 คนนะครับแม่ของน้องอุ้มบุญก็เป็นลูกคุณยายนั่นแหละนะครับผมตั้งใจว่านะครับผมตั้งใจว่า1จะไปหาน้องอุ้มบุญที่บ้านนะครับไปดูกันหน่อยไปคุยหน่อยไปคุยกับคุณแม่ของน้องอุ้มบุญด้วยนะครับผมอยากจะพาน้องอุ้มบุญเนี่ยไปอย่างน้อยให้ได้ไปเรียนหนังสือนะเอาล่ะผมยังไม่ทราบว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับจะหาเวลาเร็วๆนี้อาจจะสักอาทิตย์หน้าหรือปลายอาทิตย์หน้านะครับอยากชักชวนพวกเรานะครับเดี๋ยวผมหลังจากที่ไลฟ์ครั้งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันผมคือเรียนว่าในเคสของการช่วยคนนะครับท่านผู้ชมครับผมช่วยเป็นแค่ทำให้เป็นตัวอย่างผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าเฮ้ยซาบะไปช่วยคนโน้นคนนี้คนนั้นเฮ้ยซาบะไปช่วยคนโน้นหน่อยคนนี้เดือดร้อนเฮ้ยซาบะไปช่วยคนนี้ดีคนนี้เดือดร้อนผมว่ามันผิดธรรมชาติครับท่านผู้ชมผมพูดเสมอๆว่าปัญหาประเทศไทยมีมากมายครับผมทำให้เป็นตัวอย่างสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือทุกๆคนลุกขึ้นมาแล้วช่วยกันครับช่วยไม่อยากช่วยเองด้วยตัวเองมันวุ่นวายก็มาแจมกับผมก็ได้กรณีน้องอุ้มบุญนี่ก็เหมือนกันผมตั้งใจว่าเอาล่ะเรายกทีมกันไปช่วยน้องกันนั่งคุยกันว่าเราจะช่วยน้องให้เกิดช่วยได้อย่างยั่งยืนทำอย่างไรอย่างแรกที่ผมมองเห็นแล้วนะครับคือเรื่องการศึกษาล่ะเดี๋ยวเราว่ากันแล้วก็ถ้าใครอยากไปกับผมนี่เชิญเลยนะครับความตั้งใจของผมก็คือเราไปเยี่ยมน้องกันไปดูสภาพครอบครัวไปคุยกับคุณแม่เขาหน่อยไปคุยให้เห็นหน้าค่าตากันดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาสานต่อกันใครมีไอเดียอะไรหรือแม้กระทั่งมีงบประมาณมาสนับสนุนอย่าได้รีรอครับท่านผู้ชมครับมันมีคนเดือดร้อนมากมายครับมันเราไม่สามารถทิ้งใครที่มีความเดือดร้อนไว้ข้างหลังได้ผมเป็นห่วงมีอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกได้จากการเจอน้องแววตาของน้องซนมากผมชอบเด็กซนแล้วผมมีความรู้สึกว่าแววตาของน้องเนี่ยมันมีประกายมันความหวังน้องต้องมีคนชักนำให้ชีวิตน้อง
เขาเกิดสิ่งดีๆครับผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ไปได้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ฉลาดแล้วก็มีศักยภาพสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยให้เขาไปในช่องทางที่เขาต้องการนะครับก็ว่ากันไปก็คุณยายก็ขอบอกขอบใจมาว่าตั้งแต่ต้นและคุณยายเองก็ยังไม่ได้คือพยายามลองไปโน่นไปนี่แล้วแต่ว่าก็ดูเหมือนยังไม่โดนภาษาวัยรุ่นของพวกเรานะยังไม่โดนคือเขาก็ยังหาช่องทางก็บางคนช่องทางเนี่ยมีเรื่องเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องน้องอุ้มบุญเป็นหนึ่งเรื่องก็ชักชวนพวกเรานะครับเอาหลักนะครับอย่าลืมทักทายกันในไลฟ์นะครับตอนนี้เห็นคนเข้ามาคุยแล้วผมจริงๆพยายามจะไลฟ์ให้บ่อยที่สุดนะครับใน1อาทิตย์อาจจะมีหลายเรื่องก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานผมใน1อาทิตย์เนี่ยโอ้ไปหลายที่มากนะครับก็อยากเอามาเล่าให้ฟังทุกๆประเด็นมันมีเรื่องจากจะเล่าให้ฟังนะครับคุณเบนถามผมน้องมีบัตรคนพิการหรือยังครับไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่มีก็เดี๋ยวจับทำให้มีเนาะเดี๋ยวเรามาช่วยเหลือน้องกันปัญหาที่จอดรถคนพิการมีให้เราเห็นได้ทุกๆวันส่วนหนึ่งของปัญหาคือผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมเริ่มนะครับใช้วิธียื่นจดหมายละเอาละที่นี่เห็นหรือยังครับว่าที่ไหนครับที่จอดรถคนพิการที่เมกะบางนาเมกะบางนาผมมีการฟอลโล่มานานแล้วครับหลายครั้งละไปครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามไปถ่ายรายการพร้อมกับทีวีไปแอบถ่ายนะครับสุดท้ายก็คือยื่นจดหมายไปถึงผู้บริหารผู้บริหารของเมกะบางนาก็ได้กรุณานะครับตอบจดหมายเราเข้ามาว่ามันเป็นเรื่องความตั้งใจของห้างอยู่แล้วที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับที่จอดรถคนพิการเมกะบางนาก็เริ่มปรับปรุงล่าสุดผมไปคุยเข้าไปคุยในเมกะบางนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็แจ้งว่าที่แม่กับบางนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถอยู่เพราะว่าด้วยความเคยชินทุกคนก็จะขับถ้าทุกคนได้เคยเข้าไปที่แม่กับบางนานะครับทุกคนก็จะขับรถลงไปข้างล่างภายใต้อาคารเป็นชั้นใต้ดินชั้นใต้อาคารแล้วมันก็จะกระจุกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ล่าสุดที่ได้คุยกับน้องโทรคุยกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ติดต่อมานะครับทั้งที่พื้นที่ไม่กลับมานานมีเยอะมากแล้วมันมีผมเรียกอะไรกายภาพของอาคารและฐานเข้าที่จอดรถมันดีมากแต่ว่าด้วยความเคยชินคนก็จะขับเข้าในจุดที่คนเคยขับแล้วมันก็เกิดทำให้รถติดทราฟฟิกโฟลว์ไม่ค่อยดีนะครับผมคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่าจะมีการจัดโซนนิ่งใหม่แล้วก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริการด้วยในขณะเดียวกันผมไปไม่กลับบางนาบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมากครับนี่คือภาพที่ผมไปถ่ายมาล่าสุดนะครับมีครั้งแรกการปรับปรุงนะครับแล้วผมก็คอมเมนต์ไว้ในเว็บว่าเอ้ยปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่ว่าจุดที่เนี่ยครับเห็นภาพไหมครับจุดที่เป็นภาพเลยไปไกลๆนู่นนะครับลิฟตาโน่นเนี่ยเลยรถคันสีน้ำเงินไปเมื่อครู่นะครับเจ้าหน้าที่จะดูแลไม่ได้เพราะว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับถ้ามองปัญหาเป็นกราฟเป็นเค้กนะครับเค้กชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือสำนึกที่ดีของคนในสังคมที่ชอบแย่งที่จอดรถคนพิการเห็นไหมครับแล้วก็ผมก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วก็บอกว่าอย่างนี้มีปัญหาแน่คุณไม่สามารถดูแลพื้นที่ที่จอดรถคนพิการได้นี่คือการปรับปรุงครั้งล่าสุดผมไปภาพที่เห็นเนี่ยคือไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมกะบางนากำลังปรับปรุงพื้นที่จอดรถคนพิการใหม่ที่เห็นตามภาพเลยครับต้องบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้เราเรียกกันว่ากฎกระทรวงนะครับกฎหมายที่กำหนดไว้ก็คือสถานที่ประกอบการนั้นๆต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นห้องน้ำคนพิการที่จอดรถคนพิการของเมกะบางนาสิ่งที่ผมเห็นนะครับการฉีดเส้นด้านข้างของที่จอดรถคนพิการเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตามที่กฎกระทรวงบอกไว้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดก็คือความกว้างของมันว่าผมเข้าไปจอดแล้วเปิดประตูออกมาได้ไหมยกรถเข็นออกมาได้สะดวกไหมนะครับผมดูแล้วว่ามันโอเคแล้วก็ที่จอดรถคนพิการที่เมกะบางนานะครับจากที่ผมไปนั่งคุยตอนนี้เขาจะแยกกันระหว่างที่จอดรถผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีรถเข็นเด็กนะครับแล้วพื้นที่จอดรถคนพิการซึ่งเขาทำจำนวนมากกว่ากฎหมายกำหนดเท่าตัว
นี่คือสิ่งที่ผมได้รับนะครับจากผู้บริหารสูงสุดก็เราคาดว่านะครับที่จะลดคนพิการของเมกะบางนาเนี่ยประมาณสัก1 เดือนผมเชื่อว่าน่าจะเสร็จผมคุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเดี๋ยวให้พื้นที่จอดรถคนพิการเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรายการกันไปสำรวจกันว่าเมกะบางนาเนี่ยปรับปรุงออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบ2 เรื่องนะครับ1คือเตรียมสถานที่ให้ได้ตามกฎกระทรวงอย่างที่2นะครับคือการดูแลพื้นที่จอดรถคนพิการซึ่งในความเป็นจริงนะครับไอ้การดูแลนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อยากเล่าให้ฟังครับไหนๆก็ไหนๆนะใช้เวลานิดนึงในฐานะเจ้าของสถานที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาต้องดูแลลูกค้าของเขาทุกๆคนที่เข้าไปใช้ห้างก็เป็นลูกค้าคนพิการหรือไม่ใช่คนพิการก็เป็นลูกค้าตอนนี้พื้นที่จอดรถคนพิการสมมติว่าคนที่ไม่พิการไปจอดห้างก็ครึ่งๆห้างก็ไม่กล้าที่จะไปว่าลูกค้าห้างจะไม่ไปว่าลูกค้าอยู่ละนะครับนโยบายของห้างก็จะบอกให้ทีมรปภว่า1 2 3 4ซึ่งโอเคละเราพูดในภาพรวมว่าเขาไม่ยังไงเขาก็ไม่ไปทะเลาะกับลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเส้นบางๆอ่ะครับมันต้องบาลานซ์กันก็คือว่าพอเขาไม่ดูแลเขาไม่กล้าไปยุ่งกับลูกค้ามันก็เกิดเป็นการละเลยเป็นเกิดการไม่ดูแลจะเห็นว่าถ้าดูแลเข้มลูกค้าก็จะโวยวายเขาถ้าดูแลหลวมผมก็จะไปโวยวายไม่กล้าบางนาเห็นไหมครับผมก็จะไปโวยวายห้างสรรพสินค้าพวกเราคนกลุ่มคนพิการที่เสียสิทธิ์เราเรียกกันว่าเสียสิทธิ์ก็เราก็จะไปโวยวายห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงกลางครับท่านผู้ชมก็ต้องเกิดการปรับปรุงให้พอดีแต่ผมเชื่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกเราคนที่เดือดร้อนคนที่ได้รับทราบกระแสคนพิการที่จอดรถคนพิการเนี่ยต้องช่วยกันหมายความว่าเจ้าของสถานที่เอาละเขามีจุดยืนเขามีเส้นของเขาอยู่ไม่สามารถไปว่าลูกค้าได้ถ้าไม่ทำเราก็ว่าเขาก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเขาต้องดูแลให้ได้ในระดับหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่มันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะครับที่ให้จะให้เห็นว่าที่จอดรถคนพิการที่ผมอยากจะให้ดูคือภาพนี้ครับเห็นไหมครับยกตัวอย่างที่ไม่กับบางนาไม่กับบางนาจะมีป้ายนะครับอย่างเช่นห้ามสูบบุหรี่เห็นภาพนะครับเนี่ยครับห้ามสูบบุหรี่มีโทษฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาทเป็นที่น่าสงสัยผมไปเจอหลายๆห้างและที่เทอร์มินอล21ก็เหมือนกันห้ามสูบบุหรี่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นกฎกระทรวงเจ้าของสถานที่สามารถมีป้ายกฎเกณฑ์การปรับห้ามสูบบุหรี่ได้พื้นที่จอดรถคนพิการก็ควรจะทำได้เหมือนกันผมเคยไปคุยกับห้างเทอร์มินอล21ที่อยู่ตรงอโศกบอกคล้ายๆกันเนี่ยไว้ป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็ปรับได้เพราะงั้นที่จอดรถคนพิการคุณก็สามารถแปะป้ายจับปรับได้เหมือนกันกฎเกณฑ์เดียวกันเลยสุดท้ายห้างเทอร์มินอล21นะครับน่ารักมากนะครับแปะป้ายผมจำได้ว่าผมเคยไปถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวยังไงในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะติดต่อกับทางเมกะบางนาว่าขอให้แปะป้ายปรับเหมือนกันเลยที่จอดรถคนพิการเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามกฎเกณฑ์ที่ดีต้องมีต้องช่วยกันต้องขอบคุณห้างเมกะบางนาเป็นอย่างมากๆแล้วนะครับในความกรุณาส่วนหนึ่งเจ้าของสถานที่เช่นห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเมกะบางนาก็มีความรับผิดชอบที่ต้องปรับปรุงตัวเองในจุดด้อยที่มีนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต้องทำให้พร้อมห้องน้ำคนพิการกฎกระทรวงมีสเปคเป็นยังไงต้องทำให้ได้อย่างน้อยนะครับให้ได้ตามกฎกระทรวงที่จอดรถคนพิการก็เช่นเดียวกันทั้งจำนวนและลักษณะกายภาพของมันผมส่งข้อมูลให้น้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปละนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันก็ย้ำอีกครั้งนะครับห้างเมกะบางนากำลังปรับปรุงพื้นที่จอดรถคนพิการใหม่ถ้าใครผ่านไปชั้นใต้ดินเรื่องโซนมี2 โซนนะครับที่จอดรถเมกะบางนาที่เขากำลังปรับปรุงใหม่โซน C เนี่ยโซนแถวๆนี้นะครับนึกสภาพว่าใต้อาคารมันก็จะมีทางขึ้นนะครับโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกแฟชั่นเป็นโซนทิ้งเขาให้สีว่าสีทิ้งแล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนรู้สึกจะเป็นสีน้ำเงินก็อยู่ไม่ไกลกันก็ขับวนไปเดี๋ยวก็เจอจะมีพื้นที่2 พื้นที่ที่เขาทำไว้ให้จำนวนย้ำว่า2 เท่าจากที่กฎกระทรวงกำหนดไว้มากกว่ากฎกระทรวง2 เท่าครับยังไงก็ต้อง
ขอฝากขอบคุณห้างเมกะบางนาอย่างแรงๆเลยครับแรงมากๆนะครับไว้เดี๋ยวให้ปิดให้ทำพื้นที่จอดรถคนพิการเสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราจะเอาข่าวมาอัปเดตกันนะครับพรุ่งนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการบางใหญ่เตาปูนจะเปิดใช้แล้วครับท่านผู้ชมครับคนทั่วไปดีใจมากเลยเรามีรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาใช้อีกหนึ่งสายแล้วดีใจเต้นนึกถึงการ์ตูนนะครับเวลามันดีใจเต้นแต่คนพิการดีใจครึ่งเดียวครับท่านผู้ชมเพราะว่าในหนึ่งสถานี4ทางเข้าออกสามารถขึ้นลงได้แค่2ทางเข้าออกครับท่านผู้ชมครับฝากผู้บริหารฝากผู้ที่กำหนดนโยบายของกระทรวงคมนาคมฝากท่านอาคมนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคณะทำงานได้ไปนั่งประชุมกับท่านได้เจอท่านท่านน่ารักมากท่านได้ให้นโยบายไว้แล้วมากมายแต่เรายังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้สายสีม่วงจะเปิดใช้แล้วครับท่านแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจากที่ได้นั่งประชุมกับท่านจะมีการประชุมกันเดือนละครั้งครับท่านก็ถึงป่านนี้เราก็ยังไม่ได้ประชุมกับท่านเลยครับก็โอเคแหละในส่วนหนึ่งเนี่ยพวกผมก็ทราบดีว่าในตำแหน่งของท่านเนี่ยมีงานมากมายแต่ว่าความเดือดร้อนของคนพิการเรื่องใหญ่คนพิการเนี่ยกับผู้สูงอายุรวมกันแล้วเป็นจำนวนนะครับมากกว่า 20% ของประชากรประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กครับการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นแรกเริ่มครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หลังจากนั้นเรื่องการแก้ไขหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับท่านก็ยังไงขอความกรุณาท่านฝากด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าก็พอสมควรกับการไลฟ์วันนี้แล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันจะมาคุยกันทุกอาทิตย์นะครับ Accessibility is Freedom เรามีความเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวเรามาเจอกันในทุกๆอาทิตย์ขอบคุณมากครับ